สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับน้ำส้มตาส้มฝากนายนะครับสาเหตุที่ซื้อมานะครับอย่างแรกนะครับคือในเรื่องแพคเกจจิ้งนะครับนี่จ้าสวยดีนะครับกับอย่างที่สองนะครับซื้อมาเพราะว่าชื่อยี่ห้อที่ดีแย่ส้มฝากนายนะครับคือว่าเราก็รู้กันนะครับในสังคมไทยนะครับถ้าเกิดคนมีความสามารถ2คนนะครับคนนึง10คนนึง10คนนึงนะครับช่วยเหลือเจ้านายตลอดนะครับเฮ้ยไปไหนมาไหนนะครับมีของมาฝากเจ้านายอีกคนนึงนะครับทำแต่งานไม่สนใจอะไรเจ้านายเลยนะครับเราก็จะรู้นะว่าไอ้คนนี้นะครับมันจะไปไกลกว่าขึ้นตำแหน่งได้เร็วกว่านะครับเฮ้ยพอเห็นนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบว่าเฮ้ยกระตุ้นตันอะไรบางอย่างของเรานะครับโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนะครับแต่ก่อนกินมาส่วนประกอบก่อนนะจ๊ะในนี้นะครับก็เขียนเป็นน้ำส้ม 95% นะครับแล้วก็เนื้อส้ม 5% นะครับมาเดี๋ยวชิมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะค่อนข้างที่จะแปลกนะเพราะถ้าเกิดเป็นเจ้าอื่นนะครับก็จะเขียนว่าน้ำส้มผสมเนื้อส้มนะครับแต่วันนี้เราเห็นนะครับว่านี่ได้นะเนื้อส้มมา 5% นะครับนี่จ้าอ่ะก็อย่างงี้ดมกลิ่นโอเคนะกลิ่นก็ใช้ได้นะครับกลิ่นน้ำส้มแบบหอมๆอยู่นะโอเคเฮ้ยส้มเกล็ดดีส้มเกล็ดดีเฮ้ยกลิ่นส้มดีส้มดีนะครับนี่สีส้มก็สวยงามนะจ๊ะโอเคครับคราวนี้ชิมรสชาติเฮ้ยได้เนื้อส้มเต็มๆอ่ะเนื้อส้มลอยอยู่ข้างบนด้วยนะเพราะถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออื่นบางยี่ห้อนะครับเนื้อส้มจะอยู่ข้างล่างเฮ้ยนี่เนี่ยกินไปแล้วเนี่ยข้างบนก็ได้เนื้อส้มนะครับโอเคเห็นไหมนะเฮ้ยแต่เป็นเนื้อส้มนี่เป็นเนื้อส้มจริงๆอ่ะโอเคประทับใจเจ้านี้ประทับใจมากครับเฮ้ยเอาเข้าใจก่อนครับนี่58 บาทนั่นนะครับถ้าเกิดเลทราคานี้เฮ้ยคุณภาพดีมากอย่างแรกเลยน้ำส้มนะครับเป็นน้ำส้มเกรดดีและตัวเนี้ยเป็นรสเป็นส้มพันธุ์ที่หวานซึ่งถ้าเกิดใครนะครับซื้อน้ำส้มราคา40 กว่าบาทแล้วก็จะเจอแบบคุณภาพตามมาตรฐานนี้อยู่แล้วปกติแต่ที่ไม่เคยเจอในยี่ห้ออื่นคือเฮ้ยเนื้อส้มที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเงี้ยคือถ้าเกิดเทียบกับเจ้าอื่นน่ะไอ้ตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะครับเฮ้ยให้แบบความรู้สึกดีมากอ่ะเพราะว่ามีหลายเจ้านะครับที่เอาน้ำส้มมาผสมเนื้อส้มอ่ะแล้วเนื้อส้มมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ไงไอ้นี่เนื้อส้มเป็นแบบเกล็ดเป็นชิ้นเล็กของแบบเรากินส้มเลยอ่ะเฮ้ยโอเคทำดีมากนะครับก็สมกับราคา58 บาทนะครับโอเคครับก็ประทับใจอ่ะประทับใจอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดกินส้มทั่วไปอ่ะที่ราคา40 บาทอัพนะหรือ35 บาทอัพขึ้นเราเจอรสชาติเงี้ยแต่เราไม่เคยเจอไอ้เนื้อส้มที่มันเป็นขนาดนี้เออเฮ้ยไม่ใช่เพราะมีบางเจ้านะครับก็ทำนะครับน้ำส้มผสมเนื้อส้มแต่ว่าชิ้นมันเล็กอ่ะไอ้นี่ครับแบบว่าใช่ชิ้นมันใหญ่อ่ะแล้วก็ทุกคำที่กลืนไปอ่ะมันได้รสชาติของเนื้อส้มอะไรมาด้วยโอเคครับเพื่อจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ติดตามใครแล้วก็แชร์ด้วยนะ